ายสุรีไตรสรณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความยินดีและชื่นชมการแสดงโนราของผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติประจำปี2564ผู้มุ่งมั่นสืบสานมโนราในโครงการโนราไทยไปเวนิสนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมปี2022มรดกโนราสปริตออฟโนราที่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีจัดขึ้นระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง3กรกฎาคม2565ณพลาโซพิซานีณนครเวนิสสาธารณรัฐอิตาลีในรูปแบบเทศกาลศิลปะร่วมสมัยเบียนนาเล่ผ่านนิทรรศการสปริตออฟโนรานางสาวไตรสุรีกล่าวว่าการแสดงดังกล่าวเกิดขึ้นจากการผลักดันของสงขลาพาวิเลียนร่วมด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาวัฒนธรรมไทยในสาธารณรัฐอิตาลีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสงขลาเมืองเก่านอกจากการแสดงรำโนราบนเรือกอนโดล่าซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่สำคัญของนครเวนิสแล้วยังมีนิทรรศการมรดกโนราจัดแสดงศิลปะหลากหลายรูปแบบเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับโนราโดยได้รับความสนใจจากชาวนครเวนิสนักท่องเที่ยวรวมถึงคนไทยในนครเวนิสเป็นอย่างมากนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลักดันศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกอันเป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ชาวต่างชาติได้เห็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์โดดเด่นย้ำว่ารัฐบาลมุ่งต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมเครือข่ายผู้สร้างงานศิลปะให้เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานด้านศิลปะวัฒนธรรมของไทยสู่สากลสร้างการยอมรับต่อยอดสู่การท่องเที่ยวนำพาสังคมไปสู่ความมั่งคั่งยั่งยืนด้วยทุนทางวัฒนธรรมของคนไทยโนราได้รับการยกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากองค์การยูเนสโกมีคุณค่าและความสำคัญในฐานะศิลปะการแสดงที่สืบทอดทางการบูชาบรรพบุรุษและการบูชาทางศาสนาของคนในพื้นที่ภาคใต้โดยนำเสนอนิทานชาดกวรรณกรรมท้องถิ่นปัจจุบันมีการสืบทอดโนราทั้งการแสดงงานฝีมือดนตรีและพิธีกรรมจากรุ่นสู่รุ่นทั้งนี้การขึ้นทะเบียนโนราโดยองค์การยูเนสโกถือเป็นการช่วยส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีที่จะเป็นผลดีทั้งทางด้านการสื่อสารพัฒนาและมูลค่าทางเศรษฐกิจ